ไงครับตามสไตล์ของเขาจริงครับมีเดชเนี่ยหนักครับหนักอย่างเดียวโอ้คือจังหวะนี้มีเดชไม่ให้ครับจริงจริงตรงกลางครับมีเพื่อนรออยู่สารัตอ้าวสารัตลูกนี้ไปโดนเคกูล่าชกได้แต่ว่ามีตัวปั๊มเคกูล่ายิงแม่ชัดชัยยังปัดได้และเอียฟานบังเตะทิ้งโอ้โหจังหวะนี้ครับเกือบไปครับอาหลายมาลูกนี้อีฟานพาร์ตี้สกัดไม่ดีโดนดักเติร์นลูกนี้มาเอกสั้นไม่ผ่านชัดชัยครับโอ้โหต้องชมชัดชัยครับลูกนี้ตัดสินใจดีและจังหวะนี้อภิสิทธิ์มัวแต่ไปรอบอลโยนไปครับตัดไปคนโยนนี้อีฟานพาร์ตี้ไปได้ครับก่อนที่จะเปิดออกมาครับลูกนี้มีตัวเติร์นครับหายหรือเปล่าตัดสินใจสั้นเลยครับโอ้โหต้องเซฟครับชัดชัยบุตรพรมโอ้โหลูกยิงของทางสิทธานาครับโอ้โหนี่จังหวะเนี่ยมาตรงกรอบแน่นอนครับเปลี่ยนจุดไหมเปลี่ยนจุดให้อนุวัฒน์กับยิงคู่นี้โอ้โหปาฏิหาริย์ชัดชัยโอ้โหซุปเปอร์เซฟเหมือนกันมาจังหวะนี้อ่านเกมไม่ถูกครับถูกพอมองเคลียร์เปลี่ยนจุดนี้ขยับตัดมงคลเปิดโดมาลูกนี้ธนากรมงตั้งแล้วอภิสรโอ้โหชัดชัยออกไปชกแล้วก็เคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับบีจีไหลบอลมาให้กับบาโบ้บาโบ้เลี้ยงจี้เข้ามาบาโบ้ไหลมาให้กับอดิเยร้องปันโอ้โหชัดชัยได้เซฟครับตรงนี้ปัดทิ้งออกไปครับเหมือนว่าจะยืนรออยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับชัดชัยขยับตัวไปทางซ้ายนิดนึงนะครับยังหาจังหวะเขาทำอยู่ครับทางด้านซ้ายกันอลินเปิดยอดมาแล้วลูกนี้ได้มงโอ้โหชัดชัยปัดไว้ได้ครับโอ้โหคุมเสาแรกจากลูกมงของบาโบ้โอ้โหได้ลุดเปิดยัดเข้าไปตรงกลางแต่จังหวะนี้อันนี้ไม่ใช่เซฟชัดชัยเหลือเชื่อครับโอ้โหต้องบอกว่าซุปเปอร์เซฟเลยครับชัดชัยบิ๊กเซฟเลยครับตรงนี้โอ้โหสนับแนวรับผมแล้วด้วยเป็นทางหนีมาได้ครับทางซ้ายเดี๋ยวประตูนะโยนกลับมาติ๊งติ๊งโค้งลงโลกเป็นซุปเปอร์เซฟคุ้มดีครับชัดชัยเป็นโค้งเซฟช่วยดีครับเหนือหลอกแล้วปัดไปสองสายลูกนี้ไม่ผ่านชัดชัยโอ้มีซุปเปอร์เซฟสวยๆเหมือนกันครับชัดชัยนี่น่าจะเป็นโอกาสเซฟโจทย์ที่ต้องไปแก้ใหม่นะครับในช่วงหลังครึ่งดูจังหวะนี้ก่อนครับสับล็อกเข้ามาแล้วได้ยิงยัดเข้าไปโอ้โหชัดชัยต้องออกแรงเซฟแล้วครับวิดไปเหมือนกันนะครับส่งท้ายครึ่งแรกของสุภกิจได้มงลูกนี้โอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟของชัดชัยครับโอกาสครั้งแรกของอุบลเกือบจะเป็นประตูขึ้นนำเลยนะครับโอ้โหจังหวะเปิดยาวเข้ามาเลยครับบนเปิดยาวลูกนี้ลึกเกินไปครับชัดชัยออกมาคว้าได้แล้วก็วิราพงศ์ได้เปิดลูกนี้ก็มาควิดไม่ถึงครับโอ้โหแล้วเข้ามือชัดชัยก็คว้าไว้ได้บอลสวนเร็วมาแล้วก็อีกหาเลยครับลูกมาแน่กลัวดึงรอซ้ายมีซ้ายเย็ดถึงก่อนไหมถึงก่อนแล้วก็เซล้มไปตัวสินแจกไปเหลืองเลยครับตามมาทันโชดคอร์ดมาลูกนี้ได้โค้งด้วยโอ้โหเซฟเอาไว้ได้ครับทางด้านของชัดชัยโอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟเลยครับได้เซฟตั้งแต่นาทีแรกแล้วก็นาทีสุดท้ายเลยระหว่างชาตีกันแล้วโอ้วันนี้เนี่ยยังไม่ได้เซฟเลยครับพอจะเซฟจุดโทษเนี่ยขอยืดเลยยืดเลยครับไม่ได้จะหาเจอกับชัดชัยบุตรพรมหนึ่งในจอมเซฟจุดโทษคนหนึ่งของเมืองไทยเหมือนกันนะครับชัดชัยอาซัมเซาขวาแน่ๆครับอาซัมเซายกไปโอ้โหเรื่องอะไรครับอาซัมเซาโอ้โหชัดชัยรับนิ่มๆเลยตอติเข้าสิงขอดูจุดโทษอีกทีได้นะเนี่ยจะเอาเหนือชั้นครับมองไปมุมซ้ายแต่ว่าดูครับโอ้โหแล้วคือน้ำหนักมันไม่ได้ครับแล้วชัดชัยเทไปเนี่ยโอ้แทบไม่ได้เทไปถึงตัวใช่ครับคือแทบไม่ได้อยู่ตรงกลางเลยครับจุดโทษของอาซัมเซาเนี่ยชิปเมื่อสักครู่นี้
โอ้โหยอดเยี่ยมครับใช่ครับชอบกันในจังหวะยืดโชว์แล้วครับถือว่าคุ้มครับยืดเมื่อสักครู่นี้